เอาละครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Reverse Channel และพบกันอีกครั้งกับช่วงสุ่มตัวละคร 20,000 เพชรไม่พูดพร่ำทำเพลงเราไปลุยกันเลยเริ่มจากการเปิดตัวฟรีกันนะครับแล้วก็เปิดตัวฟรี3ครั้งครั้งที่2นะเดี๋ยวพอตัวฟรีได้6ดาวตัวอะไรครับฟองซี่โอ้โหแม่นี่แค่ตัวฟรีนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดตู้นี้ต่อครับตู้ที่ไม่มีอีเวนต์อะไรเลยเพราะว่าเราไม่ได้อยากได้ตัวอีเวนต์แล้วอะตัวอะไรนะจังเกิมเพราะว่าเรามีแล้วโอเคเราไปเปิดกันเลยโอ้ได้แสนหนึ่งตอนนี้เรามีถึง 30,000 เลยนี่โอเคเดี๋ยวเราจะเปิด 30,000 เพชรเลยมาดูกันว่าภายใน 30,000 เพชรเราจะได้ตัวแดงกี่ตัวตอนนี้แค่ตัวฟรีก็ได้เป็น1แล้วนะเอา2โอ้ยออริจิน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 โอ้โหเอาละเอาละเอาละแม่เอ้าเดี๋ยวโอ้ขอโทษทีนะผมลืมจัดคลังโอเคเอาใหม่เอาใหม่โอ้โหเสียจังหวะมันเลยกำลังดวงดีเลยผมขายเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็บวก4ดาวโอ้โหขัดจังหวะกำลังดวงกำลังมาเลยอะลืมเช็คไปแย่เลยนี่2ตัวแล้วเนี่ยโอเคเราน่าจะพร้อมแล้ว40ช่องตัวแดงผมเพียบเลยเพราะผมไม่ได้เอาไว้นี่เลยไม่ได้เอาเพชรไปซื้อไอ้จิ้งจอกเพื่อไปอัปเกรดตัวเลยเพราะว่าผมทำเควสอยู่ลองเฟสกิจกรรมนะอันนี้ครั้งต่อไปลุยดวงกำลังมานี่ไม่ต้องใช้ทรงใช้สูตรอะไรทั้งนั้นเลยกดธรรมดาเลยหวังว่าจะได้สัก4ตัวนะครั้งนี้30,000เพชรเอา4ตัวไปเลย 10,000 ต่อ1ตัวแล้วก็ตัวฟรี1ตัวเราฝันไปหรือเปล่าเนี่ยเราหวังมากไปหรือเปล่าเราต้องมาดูนะครับตอนนี้ผ่านไป1ใน3เปิดโอ้4ตัวบ้าไปแล้ว5ดาว4ตัวผมเพิ่งเคยได้ครั้งแรกบ้าไปแล้วเซฟหน่อยเอาละครับต่อไปดูดิต่อไปจะเป็นอะไรครับเอาระเวยเอาระเวยครั้งนี้แหละมันต้องมาละมันจะเว้นว่างเกินไปนานละโอ้ยังนะแม่สีแดงสีแดงโอ้โหยังหรือว่าเราจะจบลงด้วยการที่ได้แค่2ตัวไม่นะเรายังมีตั้ง 10,000 มาอย่างนี้เราเอางี้ดีกว่าเราลุ้นให้ได้ออริจินสักตัวหนึ่งแล้วกันตัวแดงมันธรรมดาไปแล้วเราต้องการตัวออริจินที่ไม่ซ้ำกับตัวเดิมที่เรามีโอ้โห2ตัวอยากได้ตัวนี้นะตัวฟาชาหรือวูฮีก็ได้ผมจะเอาไปใส่ทีม PVP บ้างเพราะทีมลุยด่านอะไรพวกนี้มันค่อนข้างครบแล้วอยากได้สาย PVP บ้างตอนนี้ผ่านไปเหลือ 8,000 เพชรแล้วนะครับสีฟ้าเพียบเลยดูเหมือนคำภาวนาของเราจะไม่เป็นจริง
แม่เป็นเพราะลืมเคลียร์ช่องแท้ๆโอ้โหสีฟ้าเพียบเอาหน่อยดิเอาหน่อย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 แดงจบแล้วสงสัยจะจบแล้วเหลือ2ครั้งสุดท้ายนะท้ายสุดเลย44วิแล้วก็เปิดอ้าวหมดแล้วนี่นะโอเคแล้วก็จบกันไปแล้วกับการสุ่มตัวละคร 30,000 เพชรผลสรุปออกมาได้ตัวแดงทั้งหมด2ตัวนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ขอลงไม่ใช่ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับช่องเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับวู้ฮู้